บุคลิกดีหล่อด้วยสื่อสารกับคนรุ่นใหม่เขาฉายไปแบบเงียบๆรับต้นเดือนเมษายนโดยไม่มีแม้แต่งานอีเวนต์เปิดตัวจนรายได้ของ My Boss is a Serial Killer บอสฉันขยันเชือดหนังเรื่องแรกของค่ายไทยเมเจอร์ก็ทำเงินไปเงียบๆเช่นกัน2สัปดาห์กวาดเงินไปราว5ล้านบาทโอ้ลุงของเราของเราสืบทอดกันมาจากรุ่นสู่รุ่นขณะที่หนังของหม่ำจกมกอย่างคุณชายใหญ่ที่เคยเลื่อนฉายมาแล้วครั้งหนึ่งเปิดตัวมาในเดือนเมษายนกลับทำรายได้ไม่ถึง1ล้านบาทว่าแล้วว่าไอ้ศรัทธาเองถึงทำส่วนสารคดีอย่างเอหิปัสสิโกเข้าฉายแบบจำกัดโรงทำรายได้อยู่ที่ราว1ล้าน2แสนบาทนี่เป็นผลงานส่วนหนึ่งของหนังไทยที่วางแผนเข้าฉายช่วงเดือนเมษายนเดือนแห่งความหวังว่าจะทำรายได้และเป็นเดือนที่แต่เดิมมีหนังไทยเรื่องใหม่จ่อคิวฉายมากที่สุดนับตั้งแต่การระบาดของโควิด-19หากทุกอย่างกลับตาลปัดเพราะทันทีที่เกิดการระบาดคลัสเตอร์ใหม่จนมีผู้ติดเชื้อโควิดสูงวันละกว่าพันคนกองทัพหนังไทยที่เคยวางแผนเข้าฉายช่วงนี้กลับประกาศถอยทัพไปหมดตั้งแต่โกงพลิกเกมที่หลังจัดงานเปิดตัวต้องประกาศเลื่อนฉายทันทีรวมถึงไวโอลาบอล5ที่ฉายได้เพียงไม่กี่วันต้องขอยุติการฉายพร้อมประกาศจะกลับมาใหม่เช่นเดียวกับเพราะเราคู่กันเดอะมูฟวี่และบั้งไฟสไลเดอร์ที่ต่างเลื่อนฉายออกไปอย่างไม่มีกำหนดก็กำลังจะไปได้ดีค่ะกำลังจะฟื้นอะไรเงี้ยแต่ว่าพอเกิดระลอกใหม่อะไรเงี้ยก็ต้องปรับตัวให้รับมือให้ได้อย่างการจัดงานอะไรพวกนี้ก็ตอนแรกเราแพลนไว้เต็มสเกลพอมีข่าวออกมาเราก็ปรับเปลี่ยนว่าเราลดหน้างานแล้วก็เป็นจากตั๋วดูภาพยนตร์ทำซีติ้งแบบ2ที่นั่งเว้นที่นั่งอะไรเงี้ยค่ะก็มีหลายประเทศที่ไม่ฟื้นที่ไม่สามารถกลับไปฉายได้อย่างของพม่าตอนนี้ยังไม่สามารถต้องรอแล้วก็อินโดนีเซียก็ยังต้องรอมาเลเซียก็ยังต้องรอแต่ว่าที่ไปได้ก็อย่างที่ประเทศที่รับมือได้ดีๆก็ยังมีสิงคโปร์มีไต้หวันมีเวียดนามมีอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่เพียงแต่โอกาสทำเงินของคนทำหนังที่ต้องหยุดชะงักเพราะการระบาดและลอกใหม่หากธุรกิจอย่างโรงภาพยนตร์ที่ก่อนหน้านี้กลับมาฟื้นตัวได้หลังบล็อกบัสเตอร์ฮอลลีวูดอย่าง Godzilla vs Kong ทำรายได้ทะลุ100ล้านบาทก็ดูท่าว่าอาจจะต้องกลับไปเริ่มนับหนึ่งใหม่อีกครั้งแม้ก่อนหน้านี้จะผุดหลายมาตรการประคองตัวเช่นเก็บค่าธรรมเนียมการซื้อตั๋วออนไลน์การระบาดและลอกใหม่ที่มียอดผู้ติดเชื้อกว่าวันละพันคนจนกระทบอุตสาหกรรมหนังตั้งแต่ต้นน้ำอย่างคนผลิตคอนเทนต์จนถึงปลายน้ำอย่างโรงฉายและผู้จัดจำหน่ายแม้เป็นสถานการณ์ที่กินระยะเวลามานานกว่า1ปีเต็มแล้วหากจนถึงตอนนี้ก็ยังไม่มีมาตรการดูแลช่วยเหลืออย่างเป็นรูปธรรมนักต่างจากต่างประเทศเช่นหน่วยงานด้านภาพยนตร์อย่างโคฟิกของเกาหลีใต้ได้อนุมัติวงเงินช่วยเหลืออุตสาหกรรมแล้วกว่า17ล้านเหรียญเพื่อช่วยเหลือโรงหนังและผู้จัดจำหน่ายภาพยนตร์ทีมงานเบื้องหลังที่เสี่ยงตกงานรวมถึงเงินสำหรับการทำงานแบบรักษาระยะห่างซึ่งในไทยส่วนใหญ่เป็นภาระของภาคเอกชนแทบทั้งหมดกวินภพพันธุฤกษ์ไทย PBS รายงาน